กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของเรเดียเกห้าแล้วนะครับคุณผู้ชมกับช่วงเก่งเหยียบนิดนิดนิดเลยวันนี้นะคะแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้เนี่ยไม่ใช่คุณตาอื่นไกลเลยเพราะว่าเคยมาแล้วรอบนึงแต่ว่าอันนี้มาในร่างที่สองไม่แต่ว่าเราห้ามดูแค่หน้าเขาไงทำไมต้องดูที่ท้ายเขาด้วยว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปยังไงดูหน้าไม่ได้นะเพราะหน้าคุณผู้ชมพบกับแขกรับเชิญเลยมากับคุณมาสด้าสองสกายแอคทีฟจีหนึ่งจุดสามลิตรนั่นไงเป็นตัวแฮชแบ็กห้าประตูด้วยคุณผู้ชมสวัสดีครับโอ้ยลำคาน่ะเก็บหมอนไปได้ป่ะไม่ได้จ้ะนี่หมอนมาสด้าซื้อแล้วตอนนี้แคมเปญแถมหมอนนะจ้ะโฆษณาเขาไปอีกถึงแม้ว่ารายการเราเคยจะเอามาด้า2มาแล้วแต่นั่นก็เป็นตัวถัง4ประตูซีดานแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 1.5 ลิตรแต่วันนี้เนี่ยเป็นอีกรุ่นนึงที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินความแตกต่างจะเป็นยังไงเนี่ยเป็นยังไงอ่ะความแตกต่างก็เล่าไปเลยความต่างเป็นยังไงรถมีผีหรือเปล่าตอนที่4เอพิโซดที่4คุณผู้ชมเราเคยเอาตัว 1.5 ดีเซลมาออกแล้ววันนี้เนี่ยจากเสียงร้องขอจากทางคุณผู้ชมแฟนๆรายการเนี่ยซึ่งไม่รู้มีกี่ล้านคนก็ไม่รู้อะบอกว่าเมื่อไรจะเอา 1.3 เบนซินมาสักทีวันนี้เนี่ยแหละเราได้พามาให้เจอตัวกันเต็มที่เรียบร้อยแล้ว Mazda 2ทั้งรุ่นเบนซินแล้วก็ดีเซลเนี่ยเข้าขาย Eco Cafe 2หมายความว่าราคามันก็จะถูกกว่ารถยนต์ซับคอมแพคปกติแล้วก็มีมลภาวะที่ปล่อยออกมาต่ำกว่าปกติด้วยอย่างนี้ไงพอมาเป็นตัวถัง5ประตูอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดูสมส่วนขึ้นเนาะคือ Mazda 2มันดูลงตัวแล้วมันก็ดูแบบเส้นสายมันดูใช่อ่ะ5ประตูอ่ะ Mazda 2มันก็จะดูเป็นรถยนต์แบบเสือน้อยลูกเสือสามัญประจำบ้านอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นตัว5ประตูปุ๊บเนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยสัดส่วนของตัวรถมิติตัวรถเนี่ยมันดูลงตัวมากกว่ารวมไปถึงฟีลลิ่งในการขับขี่พอกระโดดขึ้นไปขับปุ๊บเนี่ยตัว5ประตูจะรู้สึกว่ามันคล่องตัวมันแบบมันท้ายมันแบบมันปูดปาดได้ดีแบบไม่ต้องกังวลว่าพอฉันจะปาดหน้าคันหลังปุ๊บแล้วแบบเฮ้ยจะโดนหน้ากระจังคันหลังหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยเข้าไปข้างในเนี่ยข้างในก็จะพูดเลยว่าเหมือนเข้าไปในคอกพิทของเครื่องบินเหมือนตอนรุ่นซีดานเดะเลยแต่พอเป็นรุ่น 1.3 ลิตรเนี่ยอุปกรณ์ภายในอ่ะก็ไม่แตกต่างจากดีเซลนะก็คือยังครบคันเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ Active Driving Display หรือว่าหน้าจอใสที่จะฉายขยายปีกขึ้นมาเวลาที่เราสตาร์ทรถหน้าจอ MZD Connect ตรงกลางก็ยังมีพร้อมกับ Center Commander Control ตรงนี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็แอร์อัตโนมัติเหมือนกันอันนี้เป็นตัวท็อปถ้าถามว่าความแตกต่างกับดีเซลเนี่ยดูได้ตรงไหนข้อแรกก็ดูที่ลายล้อคุณผู้ชมเพราะว่าถึงแม้จะเป็นรุ่นที่แพงที่สุดในรุ่นเบนซินเนี่ยก็ยังไม่ได้ล้อที่สวยเหมือนรุ่นดีเซลก็สวยระดับนึงตำแหน่งของเบาะโดยสารคู่หน้าเนี่ยมันอาจจะสู้รถเจ้าอื่นๆพวกอะไรก็แล้วแต่ก็ตามอ่ะคือไม่ว่าจะเป็นตัวพนักรองหลังก็จะดูเล็กถ้าเป็นคุณผู้หญิงที่กำลังจะมองหารถสักคันหนึ่งเพื่อใช้งานในชีวิตประจำวันไม่ได้ต้องการพละกำลังในการตอบสนองเท้าหนักๆอะไรขนาดนี้ 1.3 เป็นเครื่องยนต์ที่เพียงพอมากในการใช้งานในเมืองเพราะเนื่องจากอัตราเร่งมันดีเครื่องยนต์มันดีผสานกับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะแบบ Sky Active เนี่ยพอทุกอย่างผสานกันทำงานร่วมกันแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีความอืดอาดปุ้ยอ้ายนะขอให้ลืมภาพลักษณ์ของ Mazda 2 1.5 ตัวที่แล้วไปทิ้งไปเลยอ่ะไม่มีคาแรคเตอร์ของอันเดิมทิ้งไปเลยอันนี้ขนาดเครื่อง 1.3 ยังดูแบบคล่องแคล่วแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองเนี่ยโอ้โหแบบประหยัดมากๆคันนี้เนี่ยมันขับสนุกจริงๆนะช่วงล่างดีระบบเบรกดีพวงมาลัยไว้ใจได้พวงมาลัยเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นเครื่องเบนซินคุณผู้ชมมันก็จะมีข้อเปรียบเทียบกันว่าอ้าวแล้วดีเซลกับเบนซินการขับขี่คาแรคเตอร์เนี่ยมันต่างกันไหมต้องบอกก่อนเลยว่ามันต่างแน่นอนเพราะว่าน้ำหนักตัวของเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยมันมีน้ำหนักตัวที่มากกว่าทำให้เวลาขับแล้วเนี่ยเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมั่นใจมากกว่าเราสามารถพูดได้เลยว่ามาด้า2เนี่ยทั้งเบนซินและดีเซลเป็นอีโคคาร์ที่ขับสนุกที่สุดในตลาดเลยอะความคล่องตัวการขับขี่ที่มั่นใจแล้วก็สนุกเนี่ยเป็นข้อดีที่เด่นมากๆของ Mazda 2โฉมนี้เพราะว่าพอเราไปใช้ในชีวิตจริงน่ะการจราจรที่ติดขัดหรือว่าการขับขี่ในความเร็วสูงคันนี้นี่คือแบบเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์แล้วก็เรามั่นใจแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นเหมือนกับคู่หูของเราในการที่จะเอาตัวรอดในเมืองอ่ะอู้หูสามารถแทรกซิกแซกอู้หูรอดใต้ท้องสิบล้อก็ได้ใช่ไหมได้เลยใต้ท้องช้างเอ้ยใครจะไปรอดเราไม่ว่าจะขับด้วยความเร็วสูงเร่งอัตราเร่งหรือจะขับเอื่อยๆขับเนียนๆน่ะประหยัดน้ำมันมากจริงๆข้อเสียของมันก็คือเอ้ยมันเติม E85 ได้ปะ
ไม่ได้ข้อเสียคือเติมน้ำมัน E85 ไม่ได้เติมได้สูงสุดแค่ E20 เท่านั้นแต่ก็ไม่เป็นไรคุณผู้ชมแล้วก็เติมเบนซิน95ไปเลยเก๋ๆให้เครื่องมันแบบพละกำลังมาเต็มที่เนาะประหยัดน้ำมันจริงๆแล้วนอกจากนี้เนี่ยหน้าจอ LCD Connect เนี่ยก็ยังมีหน้าจอที่เหมือนกับแบบว่าตรวจเช็คอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงให้ด้วยเหมือนกับว่าให้เราดูว่าตอนนี้เราขับประหยัดขนาดไหนเรากินน้ำมันหรือเปล่าแล้วก็มีระบบ i stop มาด้วย i stop ก็คือถ้าเกิดเราจอดนิ่งๆจอดอยู่กับที่อย่างเงี้ยรถก็จะดับให้มันก็เป็นความประหยัดน้ำมันอีกอย่างนึงวันนั้นขับรถไปแถวไหนวะยศเสยศเสอ่ะโอ้โหกดปื๊ดกดปื๊ดกดปื๊ดอ่ะพอดูอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยนะตอนนั้นน่ะ20กิโลลิตรอ่ะแบบไม่20 19เนาะประมาณ19โลลิตรคุณผู้ชมคือแบบเฮ้ยเครื่องยนต์ 1.3 แล้วอัตราเร่งทำได้ขนาดนี้แล้วแบบอัตราสิ้นเปลืองที่ได้มันแบบรถคันนี้เนี่ยมันอัศจรรย์ล้อหันกลันยอมากเลยทำไมต้องพูดให้เยินขนาดนั้นวะก็บอกว่าอัศจรรย์มากได้มั้ยมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ากว้างขวางกับตัวซีดานนะแต่เพียงแต่ว่าเฮดรูมคือพื้นที่เหนือศีรษะของเราเนี่ยพอเป็นตัว5ประตูปุ๊บเนี่ยมันมีแกปของพื้นที่เนี่ยมันมากกว่าตัว4ประตูพอมันมาเป็นเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในห้องเครื่องเนี่ยมันเบากว่ารุ่นดีเซลรวมไปถึงน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของขนาดของล้อด้วยที่เป็นล้อแบบ15นิ้วเล็กกว่ารุ่นตัวท็อปดีเซลฉะนั้นรู้สึกว่าเวลาขับอ่ะหน้ามันไวกว่าแล้วก็มันไม่ได้ให้ความหนักแน่นเหมือนกับรุ่นดีเซลแต่มันก็ไม่ได้เป็นข้อด้อยที่เป็นข้อเสียเลยนะเพราะว่ามันก็ยังให้ความมั่นใจในการขับขี่อยู่เพียงแต่ว่าเปรียบเทียบกับดีเซลใช่ไหมคือเราแค่รู้สึกว่ารุ่นดีเซลอ่ะมันให้ความมั่นใจและหนักแน่นมากกว่ามันไม่ได้ไวถึงขั้นแย่หรือว่าไวถึงขั้นต้องเอากลับไปปรับปรุงนะคุณผู้ชมมันไวแค่เหมือนกับว่าน้ำหนักของเครื่องยนต์มันเบาทำให้เวลาหักเลี้ยวหรือว่าเวลาเข้าโค้งด้วยความเร็วอะไรรู้สึกว่าหน้ารถมันมีความแบบฉลับไวกว่าตัวดีเซลนิดนึงเมื่อเปรียบเทียบกันนะแต่ว่ามันไม่ได้แย่นี่รถคันละ600,000นะตัวท็อปมากควรจะให้สัญญาณถอยหลังมาสักทีได้มั้ยอยากให้เป็นภาระของเซลล์ที่ต้องไปหาอุปกรณ์ได้มั้ยฉันอยากได้ของแท้มาจากโรงงานอ่ะแต่ Mazda ก็ไม่ให้มาสักทีอ่ะ Mazda เก่งทำรถเรื่องช่วงล่างไม่ได้เก่งทำรถเรื่องพื้นที่ใช้สอยถ้าอยากให้พื้นที่ใช้สอยเยอะไป Honda เลยแต่นี่ Mazda คุณผู้ชมพื้นที่ใช้สอยเนี่ยมันเลยแคบมันเลยน้อยพอเป็น5ประตูตัวเนี้ยพื้นที่สัมภาระด้านหลังอ่ะไอ้ตอยลงนอนตรงหลุมข้างหลังยังกบไม่มิดเลยอ่ะขนาดแบบเล็กจริงๆแค่จะบอกว่าเป็นรถ 2+2 ที่นั่งเป็นรถคูเป้แล้วนะคือขนาดรถมันแบบมันเน้นความคล่องตัวเนาะฉะนั้นพื้นที่สัมภาระด้านท้ายก็จะเล็กคือมันก็ขนของได้น้อยถ้าเกิดจักรยานได้มั้ยก็อาจจะได้เอางี้ดีกว่าเป็นรถยนต์คันแรกที่เอามาถ่ายรายการแล้วกังวลว่าสามารถขนของมาถ่ายรายการได้พอมั้ยอ่ะเพราะขนเก้าอี้เข้าไปก็แบบเต็มท้ายแล้วว่าถ้าอยากได้พื้นที่เยอะต้องไปซีดานใช่มั้ยคือถ้าอยากได้ที่เยอะๆต้องไปซีดานถ้าจะเอามาด้า2แบบเดินทางขนกระเป๋าเดินทางเยอะๆอ่ะตัวแฮชแบ็กแบบไม่เหมาะเลยจริงเดินทางได้คนเดียวคนเดียวเป็นรถคนเดียวอ่ะรถคนเดียวจริงมันเหมาะกับคนที่ใช้งานชีวิตประจำวันแบบไม่ได้คิดอะไรไม่ได้เป็นคนที่แบบเท้าหนักติดเหล็กรถขนาดหูกดปี๊ดกดมิดกดมิดตลอดอ่ะเน้นเรื่องของความขับสนุกพร้อมกับอัตราสิ้นเปลืองที่ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นหลักๆเลยนะคุณผู้ชมใช้ในเมืองเนี่ยไม่ได้เคอะเขินเลยนี่เป็นรถยนต์อีโคคาร์เฟส2ที่ขับสนุกแล้วก็คุ้มค่ามากที่สุดคันนึงในตลาดเพราะว่าให้ความประหยัดน้ำมันแล้วก็ให้ความมั่นใจในการขับขี่แต่มีข้อด้อยอยู่ที่พื้นที่ภายในห้องโดยสารที่แคบแล้วก็พื้นที่สัมภาระที่น้อยกว่าคู่แข่งฉะนั้นเนี่ยเซ็นเซอร์ไม่มีก็ช่างหมดและทั้งหมดนี้คือ Reindeer Gear 5รายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับคุณผู้ชมแน่นอนสามารถรับชมติดตามผลงานของพวกเรานะครับผ่านทางช่องทางเดิมเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือ Instagram โดยเสิร์ชคำว่า Reindeer Gear 5ตามด้านล่างนี้เลยคุณผู้ชมนั่นแหละแล้วก็อย่าลืมไป follow และ Subscribe พวกเราด้วยนะกดไลค์กันด้วยเนาะสำหรับวันนี้นะครับต้อยกับพี่เติ้ลก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วสัปดาห์หน้าเราจะเข้าเกียร์ไปหาอะไรก็ต้องติดตามกันให้ดีเราอาจจะไปต่างจังหวัดก็ได้ใครจะไปรู้ไปทำไมอ่ะอ้าวทำไมฉันจะไปไม่ได้หรอ อ้าวคุณผู้ชมต้องติดตามที่นี่เลยนะในวันเวลาที่คุณกำลังดูอยู่นี่เลยครับคุณผู้ชมต้องขอขอบคุณแล้วก็สถานที่ถ่ายทำรายการอาคารสไตล์ฟอร์ดไวเอาสีนครินทร์นะครับใช่แล้วครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยดูเสาอากาศดีงอเชียวทำไมฉันไม่ได้ขับฮะฮะโวยวายนะเนี่ยก็ขับหลายรอบแล้วไหมขับจนเกียร์ไหม้กันไปข้างแล้ว